ลาเอ้าไงคะวันนี้เรามีการเปิดตัวร้านเสริมสวยตุ๊กตากันยินดีต้อนรับค่ะมาเริ่มกันเลยฮะวันนี้ร้านเปิดแล้ววู้ฮู้และนี่คือลูกค้าคนแรกไงคะถ้าอยากตัดผมหล่อนละค่ะสบายมากค่ะเชิญตามมาทางนี้เลยค่ะผมของเธอต้องสะอาดเพื่อพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปงั้นมาสระผมกันช่วยเอ็นลงมาค่ะเยี่ยมเลยมาเริ่มกันนะคะมันสำคัญมากในการเลือกแชมพูที่ถูกต้องเหมาะสมแชมพูสูตรอ่อนโยนนี่แหละเป็นตัวเลือกที่เพอร์เฟกต์เลยดมกลิ่นมันสิคะดูฟองครีมหนานุ่มนี้สิคะสุดยอดมากเลยเรามาล้างผมกันค่อยๆราดลงไปอย่างระวังไม่ให้เข้าตาฮะตอนนี้ก็พร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะอุ๊ยเรามาเริ่มด้วยการสางผมของเธอกันดีกว่านะจากนั้นก็เป่าผมให้แห้งเอ็นลงมาได้เลยค่ะนี่คือครีมนวดผสมน้ำมันจะช่วยให้ผมคุณนุ่มและอ่อนขึ้นเราจะแปรงผมเธอกันอีกนิดแล้วก็จะลุยกันต่อต้องทำอะไรต่อไปนะอ๋อใช่แล้วมาม้วนผมและทำให้มันมีวอลลุ่มขึ้นกันเถอะรอสักครู่นะคะและนี่คือผลลัพธ์ว้าวดูสิคะคุณชอบหรือเปล่าลองส่องกระจกดูได้เลยค่ะว้าวเจ๋งเลยคุณช่วยม้วนหล่อนเพิ่มอีกได้ไหมคะเอ้าแล้วก็ช่วยทำสไตล์นี้ด้วยได้ไหมคะนะคะฉันจะดีใจมากๆเลยช่างของเราชักจะสับสนกับลูกค้าคนนี้ซะแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าสำคัญกว่าดังนั้นเราจะทำลอนลูกฟูกให้เธออีกด้านดูสิคะมันเท่สุดๆเลยเรียบร้อยเย้ ดูดีกว่าที่ฉันคิดไว้อีกค่ะทีนี้ก็พร้อมไปปาร์ตี้ได้แต่ฉันยังไม่มีชุดจะใส่เลยทำยังไงดีล่ะไม่ต้องห่วงจ้าร้านของเราไม่ธรรมดานะมาจัดการกันที่นี่เราไม่ได้แค่ทำผมแต่คุณยังเลือกซื้อชุดสำหรับโอกาสต่างๆได้ด้วยมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยเราจะเลือกชุดไหนดีล่ะคะฉันขอแนะนำชุดนี้ค่ะคุณจะต้องเป็นดาวในงานแน่ๆเย้ฉันจะใส่เดี๋ยวนี้แล้วค่ะมันเป็นของฉันแล้ว อย่าแอบดูนะคะเออเป็นไงบ้างคะว้าวเป๊ะมากเลยเหมือนกับตัดมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยล่ะสุดยอดมากแบบนี้เลยค่ะที่ฉันต้องการไว้เจอกันนะคะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะไว้เจอกันค่ะแต่ร้านของฉันยังเปิดต่อรอรับชมกันนะคะโอ้เรามีลูกค้าคนใหม่แล้วล่ะสวัสดีค่ะเอ้าใครมาน่ะดูสิคะสาวคู่ซีทั้งสองแวะมาหาเราล่ะจะเป็นไงต่อนะดีใจที่พวกคุณแวะมางั้นมาเริ่มกันเลยดีไหมคะให้สาวมันเริ่มก่อนเลยไหม ดื่มน้ำมะนาวหน่อยไหมคะดีเลยขอบใจจ้าเร็วจังขอบใจนะอยากเล็มผมออกสักหน่อยแล้วก็ทำสีด้วยจะจัดการให้ได้ไหมจ้าได้ค่ะก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมผมคุณให้พร้อมซะก่อนเราควรแปรงผมของเธอให้ดีก่อนทำการตัดมันพันกันยุ่งจังโอ้ได้เวลาพักแล้วใช่เทคนิคนี้น่าจะช่วยได้ตอนนี้เธอพร้อมสำหรับทุกอย่างแล้วช่วยเอาใจช่วยเธอด้วยนะคะว้าวมันช่วยได้จริงทุกอย่างเรียบร้อยทีนี้เราจะตัดผมของคุณกันมาเลือกความยาวที่เหมาะสมกันแบบนี้ทีนี้เราก็เลือกสีผมใหม่กันได้เออสีชมพูนี่ดีไหมจ๊ะเยี่ยมเลยฉันจะผสมน้ำยาย้อมนะคะว้าวมันออกมาดูสดใสมากเลยให้ฉันคลุมผ้าเพื่อกันไม่ให้สีย้อมเลอะเสื้อผ้าของเธอนะจ๊ะน้ำยาพร้อมแล้วเรามาทำสีผมกันเถอะเอ็นหลังลงมาเลยจ้า
แบบนั้นแหละแล้วเราก็พร้อมกันแล้วเราจะใช้ฟอยล์ห่อผมแต่ละชอบเพื่อให้สีย้อมผมทำงานได้ดีขึ้นมันจะต้องยอดเยี่ยมแน่ๆระหว่างที่รอเราก็มาพบกับเพื่อนสีของเธอกันเย้ yeah. เอ้าฉันอยากทำลอนผมด้วยโรม้วนผมจ้าได้เลยค่ะเชิญทางนี้นะคะโรม้วนผมจะเพิ่มวอลลุ่มให้ผมได้มากกว่าการใช้เครื่องก่อนอื่นเราต้องสระผมให้เธอไหนดูซิว่าเรามีอะไรบ้างอ่ะฮะมันชี้ฟูจังเลยไม่ต้องห่วงค่ะมันแก้ง่ายนิดเดียวเราจะหวีมันแล้วมันก็จะกลับมานุ่มอีกครั้งจากนั้นเราก็จะม้วนผมทั้งหมดและก็ล็อกโรม้วนไว้แบบนี้ม้วนแล้วก็ม้วนทีนี้เราต้องเป่าผมให้แห้งไปกันเลยค่ะทิ้งไว้แบบนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวฉันกลับมาโอเคไหนดูซิว่าสีผมใช้ได้หรือยังฮะใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ต้องค่อยๆหวีมันพร้อมเห็นสีผมใหม่หรือยังคะนับ1ถึง3นะคะ1 2 3ว้าวออกมาดูดีกว่าที่ฉันคิดซะอีกสวยมากเลยอ่ะฉันมีเซอร์ไพรส์ให้คุณอีกอย่างด้วยพร้อมนะคะโอ้โหดูเจ้าแปรงยักษ์นี้สิโอเคมาลองกันมันดูน่าทึ่งมากเห็นด้วยไหมคะทุกคนรีบกดไลค์แล้วรีบไปแปลงโฉมให้ตุ๊กตาของคุณกันนะคะ ว้าวมันเป็นแบบที่ฉันฝันเอาไว้เลยดูสวยมากๆฉันชอบจริงๆโอ้ ว้าวเพื่อนสาวเธอดูน่าทึ่งมากจ้าเรามาแกะโรม้วนผมออกกันส่งแรงใจให้เราด้วยนะมันเยอะสุดๆเลยมาแกะออกทั้งหมดกันค่ะไปกันเลยดูลอนผมเด้งดึงที่เราได้นี่สิคะดูเหมือนว่าสาวๆจะออกจากร้านโดยไม่มีชุดใหม่ไม่ได้สไตลิสต์ของเราจะเลือกชุดที่เข้ากับพวกเธอให้ดีที่สุดพวกเธอจะลองใส่กันเดี๋ยวนี้แล้วค่ะใครคือเจ้าแม่ปาร์ตี้ชายหาดไปเอาเครื่องดื่มมาเลยจ้าส่วนชุดนี้ก็เหมาะสำหรับคอนเสิร์ตร็อกเป๊ะเลยเธอโดดเด่นมากพวกเธอทั้งคู่จะต้องเป็นดาวแห่งค่ำคืนนี้แน่ๆลูกค้ากลับไปอย่างมีความสุขและเราก็กำลังรอคนใหม่เข้ามาบ๊ายบายจ้าโอ้ช่วยหนูทีค่ะหนูอยากได้ผมหน้าม้าลูกสาวฉันอยากตัดผมใหม่ค่ะช่วยเราด้วยนะคะได้โปรดฉันลองตัดเองแล้วแต่มันดูไม่ดีเลยนะคะคุณให้ฉันจ่ายเท่าไหร่ก็ยอมค่ะคุณเป็นความหวังเดียวของเราโอ้โหถ้าต้องการแปลงผมใช่ไหมจ้าสาวน้อยเรามาแก้ความยาวของผมกันก่อนมาเลยจ้าเรามีของเล่นสำหรับลูกค้าตัวน้อยด้วยเล่นให้สนุกนะขอบคุณค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วดึงเก้าอี้เข้ามาใกล้ๆกันเราจะตัดผมให้สั้นขึ้นและเสมอกันเอาแล้วนะจะเอาหน้ามาจะเอาหน้ามาเอาดูเธอสิเธอไม่ธรรมดาจริงๆหายไปไหนแล้วเป็นอะไรไหมมาแล้วจ้าโอ้ลูกค้าตัวน้อยนี่ท้าทายจริงๆเลยดังนั้นช่างของเราจึงทำอะไรให้เหมือนกับการเล่นเกมเราบินไปสระผมกันนะขั้นตอนนี้สำคัญมากเขายังชั่วหน่อยทีนี้ก็ล้างผมออกกันหลับตานะจ๊ะไม่งั้นฟองจะเข้าตาเอานะสนุกจังเลยเร็วเข้าเราควรรีบล้างให้เสร็จระหว่างที่เธอกำลังสงบอยู่ฟิวสำเร็จต่อไปเราจะเป่าผมเธอให้แห้งพาเธอไปที่หน้ากระจกแล้วเอาผ้าขนหนูออกกันเอาล่ะหนูไม่อยากเป่าผมบางทีของหวานอาจจะช่วยเบนความสนใจได้นะระหว่างที่เธอกำลังเพลินช่างก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเธอเลือกเครื่องประดับผมทรงใหม่ตามต้องการได้เลยจ้าเย้ดีจังหนูอยากได้หมดเลยสาวซุกซนส่วนมากชอบมัดผมแกละสูงโอ้ตอนนี้เธอเงียบแล้วเราต้องรีบจัดการ
อนนี้เราจะมัดผมอีกข้างเกือบเสร็จแล้วล่ะค่ะเย้ชอบไหมคะทุกคนถ้างั้นก็กดไลค์ให้เราด้วยนะคะหนูอยากได้นี่แล้วก็นี่ด้วยได้ตามที่เจ้าหญิงน้อยต้องการเลยจ้ากิ๊บติดผมพวกนี้จะเข้ากับเธอแน่นอนเอาล่ะลองดูสิคะนี่เธอวิ่งหนีไปอีกแล้วเหรอคราวนี้หนีไปไหนอีกแล้วเนี่ยแม่จ๋าทางนี้เป็นไงบ้างคะโอ้แม่คงต้องพากลับบ้านแล้วล่ะเจ้าลิงน้อยแต่เธอต้องมีชุดใหม่ด้วยเรามีให้เลือกเยอะเลยล่ะค่ะชุดใหม่เหรอแม่จ๋าหนูอยากได้หมดเลยได้ไหมคะแล้วก็หนูไม่ชอบชุดนี้ถอดออกนะชุดนี้หนูชอบหนูอยากได้ขอบคุณนะคะคุณช่วยเราไว้แท้ๆเลยใช่ไหมจ๊ะลูกขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่แวะมาร้านเรานะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย